จับตาโพสต์ล่าสุดโบ้มรดาเอ๊ะใช่คนอินเลิฟหรือเปล่านะโสดเต็มตัวอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวโบ้มรดาที่จบความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะก็โดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มอเล็กธีรเดชต่อมาเลยล่ะค่ะซึ่งทั้งโบและอเล็กก็มีเรื่องราวที่ถูกจับผิดมาเรื่อยๆทั้งมีคนบอกว่าเจอเดินอยู่ด้วยกันที่ห้างคำพูดต่างๆแถมการกระทำที่หลายคนเห็นแล้วก็แอบแซวไม่ได้และล่าสุดสาวโบก็ได้โพสต์คลิปของตัวเองเป็นคลิปน่ารักน่ารักกับผมรูปทรงหัวใจพร้อมทั้งแคปชั่นสั้นๆว่าผมก็มีหัวใจท่ามกลางแฟนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาแซวก็ถามใครนะเอ๊ะแบบนี้เรียกกำลังอินเลิฟหรือเปล่าคะสาวโบงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับถึงกับใจละลายเลยล่ะค่ะกับแฟชั่นทรงผมทรงน่ารักอันนี้ของเธอและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ